านนี้ทำเอาลุ้นไปตามๆกันค่ะหลังจากว่าที่คุณแม่อย่างก้อยรัชวินให้ลุ้นถ่ายเพศลูกโดยบอกว่าถ้าได้ลูกสาวว่าที่คุณพ่อยังหนุ่มตูนต้องจ่าย1ล้านบาทเป็นเงินขวัญถุงให้ลูกแต่ถ้าได้ลูกชายค่ะสาวก้อยต้องจ่าย1ล้านบาทล่าสุดทั้งคู่ได้เฉลยเพศลูกบนช่อง YouTube ของสาวก้อยโดยได้ไปอัลตราซาวด์ลูกในท้องและตรวจเลือดค่ะปรากฏว่าทั้งคู่ได้ลูกคนแรกเป็นเพศชายงานนี้ว่าที่คุณแม่อย่างสาวก้อยต้องเตรียมจ่ายเงิน1ล้านบาทเป็นเงินขวัญถุงนอกจากนี้หนุ่มตูนค่ะยังเห่อลูกมากๆถึงขั้นซื้อชุดฟุตบอลทีมสเปอร์ซึ่งเป็นทีมโปรดไว้รอค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ